เดือนกันยายนนี้นะคะจะมีเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนที่มีขึ้นในวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติค่ะถ้าเกิดพูดถึงพระจันทร์เนี่ยใครๆก็รู้ว่าพวกลูกหลานชาวจีนจะนิยมไหว้พระจันทร์กันค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยนะคะวันไหว้พระจันทร์ของเราตรงกับวันที่17กันยายนค่ะเวลาเราไหว้เนี่ยนะนอกจากจะถวายของสวยงามพวกเครื่องสำอางต่างๆกระเป๋าตังค์เพื่อขอเงินแล้วเราก็จะนิยมไหว้ขนมไหว้พระจันทร์ด้วยเจ้าขนมไหว้พระจันทร์มีหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะส่วนมากขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยจะมีทรงกลมๆคล้ายๆกับขนมเค้กค่ะเป็นแป้งมีไส้ต่างๆซึ่งใช้เส้นไหว้เสร็จปุ๊บ ก็เอามารับประทานจนเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลนี้ค่ะเจ๊เจ๊พูดถึงขนาดนี้แล้วนะครับแน่นอนเลยนะฮะคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์นะครับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวของเรานะครับอยู่บนโต๊ะนี้แล้วนะครับสังเกตปีนี้อุ้ยมีหลายแบบนะ1กล่องนี่คือได้ถึง4แบบเลยเหรอฮะคุ้มค่ามากๆค่ะเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีที่รวมท็อปฮิตหลายๆคนบอกว่าอุ้ยเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ของอาจารย์3ปีที่แล้วอร่อยค่ะแต่ของ2ปีก็อร่อยเหมือนกันปีที่แล้วก็ดีโอ้โหเลือกคุยไปคุยมาเสร็จปุ๊บโอ้รวมของทุกปีมาเลยแล้วกันในกล่องเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเป็นเปี๊ยะที่รวมสุดยอดความอร่อยทั้ง4แบบของขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์มาในกล่องนี้แล้วค่ะครับผมนะ1กล่องนะฮะขอชิ้นแรกก่อนเลยชิ้นนี้อันนี้เหมือนแบบเป็นดั้งเดิมต้นตำรับเลยใช่มั้ยครับตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ที่แป้งแบบคงไว้ของสูตรดั้งเดิมมากๆเลยค่ะคุณจะเห็นว่าแป้งเป็นสีเหลืองทองแบบนี้น้ำตาลทองเนาะแล้วตัดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะคุณขาแป้งบางไส้หนามากแล้วสีแป้งสวยขนาดนี้จากน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวบอกคุณเลยว่าน้ำเชื่อมของเราเก็บข้ามปีนะแล้วก็ยิ่งเก็บเปียยิ่งนุ่มอันนี้ไส้อะไรครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นไส้หมอนทองซึ่งคุณแม่เนี่ยเลือกหมอนทองฟาร์มที่แบบดีมากๆเอามากวนค่ะรับรองว่าเป็นหมอนทองแท้ๆและแถมไข่คู่เป็นหมอนทองไข่คู่ออริจินอลแบบนี้หาทานยากมากๆนอกเหนือจากเนื้อหมอนทองหนุบๆเหนียวๆแล้วเนี่ยนะคะยังมีเม็ดแตงกรุบๆกรอบๆให้ได้เคี้ยวด้วยอร่อยมากเป็นไส้ที่ดังเดิมชอบมากมากมาตัวที่สองนะครับนี่เลยนะครับเป็นเปี๊ยะสีขาวนะครับเรียกว่าขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ผิวไข่มุกครับความพิเศษของเขานะครับก็คือผิวนะฮะสีขาวสวยงามเลยกว่าจะได้แบบนี้นี่ทำยากมากๆเลยใช่ไหมฮะเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ไข่มุกเนี่ยบอกเลยว่าคุณพ่อเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยล่ะที่ทำกรรมวิธีการทำที่ค่อนข้างพิเศษมากๆแล้วก็อบต้องเฝ้าไฟดีๆเลยเพราะว่าเผื่อแป๊บเดียวจากสีขาวไข่มุกเป็นเหลืองมุกได้เลยทันทีเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะยากแล้วก็ใช้เวลาแต่อยากจะบอกว่าเพื่อคุณผู้ชมยังไงพวกเราก็ทำตัวนี้เนี่ยนะก็ขาวไข่มุกแบบนี้หน้าตาเหมือนดอกบัวแบบนี้ข้างในเป็นไส้เม็ดบัวค่ะแล้วเม็ดบัวของเราเป็นเม็ดบัวแท้ๆหวานน้อยใส่เม็ดแตงไปนิดนึงได้เคี้ยวกุ๊บๆๆนะคะแล้วก็แน่นอนมาพร้อมกับไข่คู่ค่ะโอ้โหไส้เม็ดบัวไข่คู่นะครับอันนี้น่ากินมากๆเลยอีกอันนึงอันนี้โอ้โหน่ากินมากเลยครับอันนี้คือเปี๊ยะอะไรครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันจะเป็นชั้นขึ้นมาแล้วเวลาตัดแล้วเวลาทานเนี่ยนะคะชั้นแต่ละชั้นจะละลายในปากเลยพวกเราจะชอบเรียกกันว่าเป็นเปี๊ยะกุหลาบค่ะมันจะเป็นก้อนเล็กๆวันนี้ทำมาเป็นก้อนใหญ่เปี๊ยะกุหลาบของเรามีสีไล่ขึ้นมาสดใสมากๆและสีสันสดใสแบบนี้เด็กๆชอบใจข้างในเด็กๆก็ชอบด้วยคุณแม่ทำเป็นไส้ถั่วกวนค่ะซึ่งเรากวนพิเศษหวานน้อยแถมไข่คู่มาอีก2ฟองเช่นกันค่ะโอ้โหน่ากินทั้ง3แบบเลยแต่อีก1แบบนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือหลาเปี๊ยะนั่นเองปกติหลาเปี๊ยะนี่อันใหญ่ๆแต่วันนี้นะครับปรับมาอยู่ในไซส์ของขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์แบบอย่างนี้น่ารักแล้วก็อัดแน่นด้วยคุณภาพจริงๆนะครับไส้เป็นอะไรครับเนี่ยจริงๆแล้วหลาเปี๊ยะของเราก็ยังใหญ่อยู่เมื่อเทียบกับ3ตัวนี้แต่ว่าแน่นอนค่ะเราลดขนาดลงมาจากหลาเปี๊ยะเบิ่มๆมาเป็นไซส์นี้เพื่อจะได้ลงกล่องได้แต่ความอร่อยแน่นไม่แพ้อันใหญ่แน่นอนเจ้าหลาเปี๊ยะตัวนี้เนี่ยนะคะแป้งแบบ traditional เลยแบบโบราณเลยนะคะตัวไส้ข้างในเนี่ยจะมีฟักเชื่อมค่ะเป็นฟักเชื่อมที่คุณแม่หั่นมือนะใช้มือหั่นค่อยๆหั่นเลยมีหอมเจียวมีน้ำมันหอมเจียวนะคะเคล้ากันห่อประกบกับไข่แดงเค็มนะคะ2ฟองโตๆแล้วก็ประกบอีกชั้นด้วยงาดำที่หวานน้อยตัดเข้าไปเสร็จแล้วนะคุณมันหอมๆเค็มๆนิดนึงเข้ากันมากๆค่ะกับไส้นี้เป็นไส้ฟักเชื่อมงาดำค่ะต้องบอกว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง4แบบเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเลือกนะครับเพราะว่าปีนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้แล้วนะครับเพียงแค่ซื้อ1กล่องแบบนี้ได้ความอร่อยแบบโอ้โห4แบบแบบนี้เลยนะครับน่ากินมากๆเลยแบบนี้เรามีราคาโปรโมชั่นยังไงบ้างครับผมราคาของเรา1กล่องนะคะ850บาทค่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องกังวลเรื่องการขนส่งนะเราส่งให้คุณฟรีถึงหน้าประตูบ้านเลยจ้ะต้องบอกเลยนะครับว่าแพ็คเกจจิ้งปีนี้สวยงามจริงๆนะครับนี่เปิดมาปุ๊บเราจะมีขนมเปี๊ยะเต็มๆชิ้นนะฮะ4ชิ้นแบบนี้เลยสวยงามเป็นกล่องโลหะแบบนี้นะครับจะซื้อไปไหว้ก็ได้ซื้อไปชิมเองก็ได้ซื้อไปแจกญาติผู้ใหญ่ซื้อไปแจกมิตรสหายก็ได้เช่นกันนะครับกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ครับ